คือจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็คุยกันนะว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างคือถ้าเกิดในเรื่องของตารางที่จะมีเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วแต่สำหรับใจก็ใจหายก็ใจหายครับวันนี้ประมาณสุดท้ายที่จะได้ร่วมส่งด้วยแล้วความส่งน้องชายน้องอามขนาดไหนก็ขนาดเดิมมั้งก็คือเราก็ส่งตัวทุกวันอะทุกคืนก็ยังเป็นความรู้สึกดีๆที่ส่งให้ตัวต่อไปในขณะเดียวกันก็รู้สึกได้ว่าสิ่งดีๆจากคนที่รักตัวมากมายก็ส่งมาให้ผ่านเอิ้นน้องหนุนน้องหนังครอบครัวตัวเราเองหรือว่าใครใกล้ชิดก็รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศแห่งสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นนะก็รู้สึกอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนเดิมวันของการตอนนี้ได้รับการขอสวัสดีคุณผู้ชายมาหรือว่าเป็นยังไงคะค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาทำพิธีค่ะเป็นตัวแทนที่จะมาทำพิธีให้เป็นงานอัญเชิญใช่ค่ะเชิญกล่องไฟพระราชทานค่ะเป็นกล่องไฟพระราชทานความภาคภูมิใจของครอบครัวก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้วายชนค่ะและก็ครอบครัวค่ะทั้งพวกเราเองก็รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ได้รับค่ะที่ผ่านมาได้เห็นคนรักด้วยมาเยอะมากคือจริงๆต้องบอกว่าพี่ตัวเขาจะเป็นคนเงียบๆนะเวลาที่เขาทำอะไรบางทีเขาไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับโลกโซเชียลแต่ว่าเขามีผลงานให้เห็นเพื่อนเชื่อว่าเมื่อเขาจากไปเนี่ย เราก็ได้เห็นคำอำลาคำไว้อาลัยรวมทั้งผลงานต่างๆที่ปรากฏอยู่หลากหลายช่องทางทั้งทีวีวิทยุโลกโซเชียลหรือทางเพื่อนๆที่โทรศัพท์เข้ามาเราก็รู้สึกว่าก็รู้สึกเหมือนพี่ตัวยังอยู่ค่ะจริงๆพี่เพื่อนรู้สึกเหมือนเขายังอยู่เลยอย่างวันนี้มีทั้งอาจารย์ที่จะมาร่วมมีหลักแหล่งอะไรด้วยอันนี้คือเขาแบบเสนอว่าอยากจะมาช่วยตรงนี้ใช่ไหมคืออย่างพี่น้องสวนกุหลาบนะคะเขาก็บอกเองว่าเขาอยากจะมาร่วมกันร้องเพลงเพราะว่าเขาโตมาด้วยกันที่สวนกุหลาบก็อยากจะมาร้องเพลงให้พี่ตัวฟังส่วนอาจารย์ธนิตก็คุ้นเคยกับพี่ตัวเป็นอย่างดีอยากมาเป่าครุยหนึ่งจักรวาลก็เคยทำงานด้วยกันก็อยากที่จะมาบรรเลงเพลงรวมไปถึงพี่ตู่นันทิดาซึ่งพี่ตู่เองก็เคยมาตั้งแต่ขบวนขันหมากนะคะก็จะมาร้องเพลงให้พี่ตัวได้ฟังกันรวมทั้งพี่น้องคนอื่นๆถ้าอยู่แล้วก็สามารถที่จะอยากให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติอะค่ะถ้าร้องได้เราก็ร้องไปด้วยกันค่ะคือตอนที่เราคิดถึงของที่ระลึกที่จะทำให้เนี่ยก็มีหลากหลายความคิดเห็นว่าจะทำอะไรกันดีแต่โดยตัวตนของพี่ตัวเป็นคนชอบเขียนหนังสือชอบอ่านหนังสือแล้วก็มีความผูกพันกับหนังสือเพราะทุกครั้งเวลาที่เราไปต่างจังหวัดหรือไปไหนเขาจะบอกอย่าลืมเอาหนังสือเล่มที่โปรดไปด้วยนะไปอ่านกันเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยจะทำหนังสือทันไหมทุกคนก็บอกไม่น่าจะทันแต่ปาฏิหาริย์ก็มีจริงนะคะคือพี่อ่านแล้วก็เพื่อนๆถาปัจจุฬาก็ร่วมกันระดมรูปภาพระดมความคิดระดมบทความแล้วก็บอกว่าเอ้ยเปิ้ลทันนะแต่ต้องส่งทุกอย่างภายในวันเสาร์แล้วก็ทำกันทุกอย่างค่ะภายในวันเสาร์พี่อันก็ส่งลงพิมพ์วันอาทิตย์แล้วหนังสือก็มาส่งเมื่อคืนนี้เพลงสูงข้างหลังนะคะสูงฝันอันนี้เดี๋ยวย่นมีความหมายกับตัวเพลงอะไรนะคะสูงข้างหลังอยู่ข้างสูงคุณหมอมีความหมายตัวยังไงบ้างอันนี้นะสูงฝันอันยิ่งใหญ่คือพี่เปิ้ลคิดว่าพี่ตัวเป็นคนผูกพันกับบทกวีบทเพลง
แล้วก็เวลาที่เขาเขียนอะไรก็ตามไม่ว่าจะเขียนจดหมายเขียนข้อความถึงลูกที่เวลาลูกอยู่ต่างประเทศหรือคือเขามีความผูกพันกับกลอนเพลงตัวหนังสือฉะนั้นพี่เชื่อว่าเนี่ยพี่อ่านได้เรื่องแล้วว่าบทเพลงนี้น่าจะเป็นบทเพลงที่มีความลึกซึ้งสำหรับพี่ตัวมีบทหนึ่งที่ทางครอบครัวแล้วก็พี่ตัวได้เขียนพี่ตัวด้วยค่ะบรรยายว่าจะเป็นบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความสองพี่ตัวในเรื่องความสามก็อย่างที่บอกค่ะว่าพี่ก็มักจะถามพี่ตัวคือเวลาอยู่กันอยู่ในครอบครัวเวลาคุยกันเชื่อว่าทุกคนก็จะมีหลายอย่างที่พูดคุยกันพี่ก็จะถามว่าเอาแล้วอะไรคิดว่าสำคัญที่สุดในชีวิตคือเราก็อาจจะอยากได้ยินคำว่าเฮ้ยครอบครัวสำคัญที่สุดในชีวิตหรือบางคนคิดว่าหรือจะได้คำตอบเป็นอย่างอื่นแต่พี่ตัวทุกครั้งที่ถามเขาก็จะบอกว่าความรักสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่าเขารักงานของเขาเขาไม่เคยมีอาชีพไหนเลยนอกจากอาชีพนักแสดงเพราะเขารักการแสดงเขาก็เลยทำมันด้วยความรักหรือว่าครอบครัวก็ตามที่เวลามันมีปัญหาหรือมีเรื่องใหญ่ๆมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เรื่องใหญ่มันก็กลายเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าเราคุยกันด้วยความรักแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นธรรมดาค่ะคนในครอบครัวย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างกันแต่สุดท้ายเราก็สามารถที่จะจบลงได้หรือว่าแก้ปัญหาได้เพราะเขาก็บอกเองว่าถ้าเรามีความรักเราจะค่อยๆพูดจากันถ้าอยู่ในอารมณ์ก็อย่าพูดคุยให้มันเบาก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกันด้วยความรู้สึกที่มาจากข้างในไม่ใช่ความโกรธหรืออารมณ์ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากเขียนเรื่องของความรักกับกรอบถ่ายทอดนานมากเลยทั้งที่ตัวอักษรไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราต้องใช้เวลาเขียนอย่างรวดเร็วเพื่อส่งไปให้พี่อ่านก็ยังบอกเลยว่ามันยากค่ะมันยากเพราะถ้าเกิดว่าหยดน้ำตามันออกมาเป็นน้ำหมึกหรือดินสอได้มันก็คงจะเป็นตัวอักษรนะคือเขียนแบบนานมากจนหนุนกระดังบอกว่าทำไมใช้เวลาเขียนนานมากแล้วพี่ตัวเขาก็ชอบแซวเวลาพี่เปิ้ลเขียนอะไรทีนึงก็จะบอกช้ามากเปิ้ลนานมากเปิ้ลเพราะบางทีเราแบบลงอาจจะคิดมากก็ได้เพลงลมหายใจของกันและกันยากมากค่ะเพลงลมหายใจของกันและกันที่บอกว่าพี่ตัวชอบเป็นความหมายสำหรับคู่รักของคือตั้งแต่ช่วงเวลาที่พี่จิกได้เขียนเนื้อเพลงนี้พี่ตัวบอกว่ามันเป็นเนื้อเพลงที่สั้นแต่ความหมายมันครอบคลุมเลยอาจเป็นเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหนจะรักรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจพร้อมกันและกันก็นั่นแหละค่ะความหมายทั้งหมดคือเราก็มองว่าเราอยากทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้สมบูรณ์ที่สุดเหมือนกับว่าคือเราให้เวลากับเขาอะค่ะพรุ่งนี้เก็บอัฐิแล้วก็อาจจะไปลอยอังคารเร็วมองว่าที่เดียวของคุณแม่ค่ะที่สตูดิโอตอนที่น้องทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างคะพี่เปิ้ลคือเราให้พลังใจน้องยังไงบ้างอย่างน้องหนังเนี่ยเขาเป็นคนตอนที่เขาอยู่เกาหลีอ่ะเขาจะคุยกับพี่ตัวทุกวันแล้วก็โทรศัพท์คุยกันทุกวันอย่างพี่เปิ้ลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่พี่เปิ้ลกับน้องพอที่จะเขียนส่งข้อความกันแต่พี่ตัวมันจะโทรทุกวันคงเป็นลูกสาวอะค่ะที่เขาห่วงก็ถามถึงทุกวันว่าเป็นยังไงคือเขาก็บอกเลยว่าหนังอาจจะเป็นเยอะกว่าหนุนคือต่อหน้าคนอื่นเขาก็จะยิ้มหัวเราะแต่ถึงกลับบ้านเขาก็จะมีคำถามเยอะบางทีก็เลยปล่อยให้คุยกับลุงให้ลุงช่วยนิดนึงยังมีอะไรที่เราอยากทำให้ยังเวลากลับบ้านไปเนาะมันก็แปลกเลยมันยังแปลกคือมันก็ต้องอึดนะคะมันก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเรายังมีหนุนหนาเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติถ้าน้ำตาจะไหลก็ไหลแล้วเดี๋ยวก็จะบอกกับตัวเองว่าสู้วันแรกคือว่าเราอาจจะออกจากวัดค่อนข้างจะดึงกันทุกวันนอนก็อาจจะแค่ 2-3 ชั่วโมงหัวถึงหมอนก็เอ้ยต้องตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาต้องมาที่นี่
ก็ยังไม่ได้ฝากแต่พูดกับเขาทุกวันค่ะมาพูดขับรถคนเดียวนี่ก็พูดพี่ตัวยังไงบ้างอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็พูดยังมีงานละครที่ยังค้างอยู่หรือยังมีค่ะมีคือพี่เปิ้ลเองก็เคยเป็นผู้จัดที่เคยร่วมทำงานกันมานะคะตั้งแต่เรื่องแรกคือน้ำพุมาจนถึงสุภาพบุรุษลูกผู้ชายหลังคาแดงและระยะหลังพอเห็นว่าพี่ตัวเขาเข้าที่แล้วก็แค่ติดต่อประสานงานแล้วก็เป็นทีมพี่ตัวทำพี่ก็ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดลึกๆแต่ว่างานที่ค้างอยู่ละครที่ค้างอยู่เราเหลืออีกประมาณ9คิว10คิวก็ได้มีการปรึกษากับพี่แดงพี่ออฟเหมือนกันว่ายังไงพี่ตัวอาจจะมีผู้กำกับบางคนอยู่ในใจบ้างรวมถึงได้คุยกับพี่ออฟบ้างว่าพี่ออฟเขาก็บอกเขายินดีนะก็เดี๋ยวพอเสร็จงานแล้วคงจะนั่งคุยกันเรื่องเป็นราวมีความเป็นไปได้ไหมคะพี่ออฟจะมาช่วยมีความเป็นไปได้ค่ะพี่ออฟบอกของค่ายละครของพี่ตัวพี่ต้นจะต้องเป็นคนดูแลต่อคืออย่างที่บอกค่ะว่าตอนหลังพอเราทำงานกันค่อนข้างชัดเจนพี่เปิ้ลก็จะมาทางสายทำวิทยุเพลงคอนเสิร์ตพี่ตัวก็ทำละครไปแต่ว่าเราเองก็ยังช่วยกันในเช่นว่าพี่ตัวเพลงนี้ใครร้องดีหรือว่าตรงนี้ดาราคนไหนเปิ้ลรู้จักติดต่อคนนี้ให้หน่อยพี่เปิ้ลว่าเดี๋ยวเราคงหลังจากนี้ค่ะคุยกันคงคุยกันกับทีมค่ะยังมีอะไรที่เราอยากจะทำให้พี่ตัวคะหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถได้คุยกับลูกๆหรือเพื่อนๆพี่ตัวไหมคะพี่เปิ้ลว่าทุกเรื่องค่ะจริงๆแล้วก่อนช่วงที่พี่ตัวไม่สบายหรือว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วก็จะคุยกันพี่ตัวเขาก็จะมีไอเดียว่าเอ้ยเปิ้ลทำไมไม่ทำอันนี้ล่ะนะคือเขาก็จะเห็นว่าพี่เปิ้ลแบบสะสมกางเกงยีนเยอะมากชอบแต่งตัวเขาบอกทำไมไม่ไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราถนัดคือเขาก็จะบอกว่าปัจจุบันนี้โลกไปถึงไหนแล้วเราต้องมาดูตรงนี้ด้วยว่าเราจะทำอะไรที่มันสอดคล้องไปกับปัจจุบันนี้ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะคุยกันคือเรื่องของการทำอะไรสานต่อเนี่ยพี่เปิ้ลว่าทุกวันเราทำให้อยู่แล้วเพราะว่าเรามีน้องหนุ่มน้องหนังที่เพิ่งจะเรียนจบก็คงจะช่วยกันดูแลตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มีพี่เอกเอกก็กำลังทำหนังอยู่เดี๋ยวก็ช่วยกันทำไปนะได้มีอะไรทำอะไรสำหรับตัวค่ะอ๋อถ้าจะทำให้ตัวที่รู้สึกว่าต้องทำนะก็คือเรื่องสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องดูแลหลานสองคนหนังแล้วก็เปิ้ลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันรู้สึกได้เลยว่ามันโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดเลยว่าจะต้องทำอะไรทีนี้พออันนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องไปแล้วว่าดูแลยังไงใช่ไหมครับดูแลยังไงก็มันก็เห็นแล้วว่าดูแลยังไงตั้งแต่วันแรกที่ตัวไปจนกระทั่งถึงวันเมื่อวานก็เหมือนกันวันนี้ยังไม่ได้เจอสองคนลุงหนูคิดถึงพ่ออีกแล้วก็บอกว่าอ้าวละเมื่อคิดถึงพ่อก็บอกตัวเองต่อนะฉันกำลังคิดถึงพ่ออยู่อีกแล้วอะไรเงี้ยหลานก็บอกอ้าวแล้วลุงก็บอกก็เอาอย่างนี้แหละใช่ไหมอย่างอื่นก็ไม่ต้องสนใจเราคิดถึงพ่อก็บอกตัวเองว่ากำลังคิดถึงพ่อพ่อไม่มาเลยพ่อไม่มาแล้วเราก็บอกว่าพ่อไม่มาแล้วทำไมพ่อไม่มาเอ้าก็ไปสบายแล้วไงไปสบายแล้วไม่ต้องมาแล้วจะให้พ่อมาห่วงทำไมก็คุยแบบนี้ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นภารกิจหลักซึ่งให้เขาค่อยๆ คลายว่าการที่พ่อไม่อยู่การที่พ่อไม่มาเนี่ยไม่มาหาเนี่ยไม่ได้แปลว่าพ่อไม่รักหรือว่าพ่อไม่ห่วงหรือว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่พ่อไม่มาดีแล้วเนี่ยพยายามบอกหลานเนี่ยพ่อไม่มาดีแล้วใช่ไหมพ่อไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องน่าห่วงอะไรไงถูกต้องไหมเนี่ยก็คุยกับหลานแบบเนี้ยพ่อก็มั่นใจว่าเราดูแลตัวเองได้ดูแลแม่ได้ทั้งสองคนใช่ไหมเนี่ยก็จะถามเงี้ยก
ก็ตามภาษาเด็กก็รู้สึกว่าภารกิจนี้ที่น่าจะเป็นภารกิจหลักที่จะทำให้ตัวโอเคเนาะครบนะอะไรนะคะอยากบอกอะไรทุกวันก็จะบอกพี่ตัวค่ะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะวันนี้วันที่สองนะใครมาบ้างใครเป็นเจ้าภาพก็คุยค่ะเหมือนกับคุยมากกว่าเป็นคุยตามความรู้สึกวันนี้เจอใครใครถามถึงพี่ตัวใครฝากบอกอะไรเป็นพิเศษแล้วนอกจากนั้นกลับบ้านก็คุยไปก็เหมือนกับเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขายังอยู่แค่เขาไม่ตอบเราอะไรนะคะสิ่งแทนใจมีหลายอย่างค่ะจริงๆแล้วทุกอย่างค่ะมันก็ยังคงอยู่ในหัวใจไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเป็นเรื่องราวความผูกพันความรักความผูกพันรวมไปถึงมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่พี่ตั้วถึงแม้เขาจะดูเป็นคนเข้มๆแต่เขาก็มีความกุ๊กกิ๊กอะไรของเขาแล้วก็มีที่เราแบบเอามาดูแล้วก็เขาก็น่ารักดีจะเป็นรูปภาพหรือว่าจะเป็นกลอนอะไรที่เขาเขียนตอนนี้ชื่อว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกับแฟนเราหรือว่าท่านจะรับได้อะไรเงี้ยพี่เอิ้นอยากจะพูดหรืออยากจะอะไรก็บอกเสมอค่ะว่าเราจากกันแค่ร่างกายหรืออาจจะไม่ได้มีลมหายใจของพี่ตั้วแต่ว่าพี่ตั้วอยู่กับเราเสมอความรักมันอยู่ในหัวใจเสมอไม่ได้หายไปไหนจากอันเพียงกายความรักไม่เคยหายไป